รงเรียนบ้านหนองหญ้าปล่องเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต1เปิดสอน2ระดับชั้นคือระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษาในระดับชั้นอนุบาลมีนักเรียน30คนระดับชั้นประถมศึกษามีนักเรียน110คนข้าราชการครู9คนนักการพานโรง1คนโดยมีนายทรงศักดิ์ศรีรำเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากการจัดการศึกษาที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนได้ร่วมพัฒนาทุกด้านทำให้โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล่องมีความเจริญก้าวหน้าทุกด้านตามลำดับโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล่องได้รวบรวมผลงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา3ปีย้อนหลังซึ่งจะขอนำเสนอ6ด้านให้ท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้ด้านที่1คุณภาพนักเรียนโรงเรียนได้พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตลอดทั้งได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรเช่นกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนการแบ่งเขตสีรับผิดชอบโครงการธนาคารความดีโครงการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าการผลิตและออมทรัพย์ปัจจุบันมีเงินออมถึง 200,000 บาทเศษมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในและกีฬาโรงเรียนได้พัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียนด้วยความตระหนักปัจจุบันมีนักเรียนขาดสารอาหารเพียงร้อยละ 8.57 จนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอันดับ1ของเขตพื้นที่และอันดับที่2ของจังหวัดในปี2547จัดกิจกรรมชุมนุมดนตรีและถือเป็นกิจกรรมเด่นของโรงเรียนชุมนุมกีฬาชุมนุมศิลปะนักเรียนบุคลากรทุกคนปลอดจากอบายมุขสารเสพติดด้านที่2การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ1การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นกระบวนการเน้นการมีส่วนร่วมสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษามีความยืดหยุ่นมีการกำกับติดตามและประเมินผลมีความหลากหลายของสาระและกิจกรรมเหมาะสมกับบริบทและสภาพของชุมชน2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญทางโรงเรียนได้วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมได้ปฏิบัติจริงใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายบูรณาการกับกลุ่มวิชาอื่นหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นซ่อมเสริมนักเรียนที่มีความบกพร่อง 3. การพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการเรียนดำเนินการวัดผลประเมินผลด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและวัดผลตามสภาพจริงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนำผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรและรายงานให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบ 4. การผลิตการใช้การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนได้จัดหาสื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมมีการประเมินผลการใช้สื่อและนำไปปรับปรุงพัฒนาเผยแพร่ 5. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายและประสบความสำเร็จส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านสาระการเรียนรู้ความถนัดความสนใจหรือความต้องการของผู้เรียนการแนะแนวด้านการศึกษาต่อการฝึกทักษะอาชีพการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยเช่นการฝึกทักษะการตัดผมการจัดกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมทักษะด้านการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงปลากระบวนการชีวภาพต่างๆ 6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
โรงเรียนได้สร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีห้องปฏิบัติการห้องสมุดพัฒนาห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดทั้งปรับปรุงสภาพบริเวณอาคารเรียนให้มีความสะอาดร่มรื่นเป็นระบบเป็นระเบียบและสวยงามด้านที่3การบริหารจัดการ 1. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนได้มีการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพจัดเก็บใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ 2. การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเน้นการมีส่วนร่วมทำให้ผลการดำเนินการของโรงเรียนประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจมีการประเมินและนำผลไปพัฒนาตลอดทั้งรายงานให้ผู้ปกครองชุมชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 3. การบริหารงบประมาณและบริการโรงเรียนได้บริหารจัดการด้านงบประมาณให้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญโดยดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและการควบคุมกำกับดูแลมีการบริการด้านสวัสดิการกองทุนและกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์บริการกับบุคลากร 4. การบริหารอาคารสถานที่โรงเรียนได้จัดสร้างพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความเหมาะสมโดยร่วมกับทุกฝ่ายทำให้มีบริเวณอาคารสถานที่เพียงพอและมีความสะอาดร่มรื่นสวยงามเอื้อต่อการเรียนการสอนและมีการใช้อาคารสถานที่อย่างคุ้มค่าด้านที่4ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนต่อการจัดการศึกษาชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอนเริ่มจากการแสดงความต้องการการร่วมแสดงวิสัยทัศน์การร่วมพัฒนาหลักสูตรมีความสัมพันธ์อันดีร่วมเป็นคณะกรรมการประจำห้องเรียนการร่วมพัฒนาด้านต่างๆของโรงเรียนระยะเวลาจากปี2544ถึงปัจจุบันชุมชนร่วมพัฒนาคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านบาททุกคนมีความภาคภูมิใจและพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาโรงเรียนต่อไป 2. การมีส่วนร่วมของสถานศึกษาต่อการพัฒนาท้องถิ่นโรงเรียนได้ร่วมพัฒนาชุมชนโดยรูปแบบที่หลากหลายโดยให้โรงเรียนเป็นแหล่งบริการด้านวิชาการทักษะอาชีพการบริการอาคารสถานที่การให้สวัสดิการด้านต่างๆเช่นสหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์ออมทรัพย์การบริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยการฝึกสอนให้ความรู้การเข้าร่วมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องด้านที่5บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 1. คุณลักษณะของผู้บริหารผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติตนเป็นแบบอย่างมีความเสียสละทุ่มเทให้กับทางราชการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาตนเองเป็นผู้บริหารต้นแบบและได้รับรางวัลครูเกียรติยศสาขาผู้บริหารปี2546ขยายเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้บริหารในเขตพื้นที่ซึ่งมีจำนวน31คนเพื่อพัฒนาเป็นผู้บริหารต้นแบบปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2. คุณลักษณะของครูผู้สอนครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้จนได้รับการประเมินเป็นครูต้นแบบทุกคนและยังได้รับรางวัลครูเกียรติยศถึง2คนครูทุกคนประพฤติตนเป็นแบบอย่างมีความเสียสละอุทิศตนให้กับทางราชการไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยากพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3. คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุนบุคลากรทุกฝ่ายมีความตระหนักความจำเป็นที่ต้องให้ความร่วมมือในการร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียนมีส่วนร่วมในทุกรูปแบบเช่นการปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลงของทางโรงเรียนการร่วมเป็นกรรมการประจำห้องเรียนการร่วมพัฒนาการทำตนเป็นแบบอย่างการแสดงความเป็นเจ้าของร่วมกัน 4. การบริหารงานบุคลากรโรงเรียนได้จัดระบบโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนมีความเหมาะสมระหว่างบุคคลกับบทบาทหน้าที่บริหารจัดระบบคุณธรรมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้การบริหารจัดการประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนมีความเจริญก้าวหน้าทุกด้านตามลำดับ
ด้านที่6ความดีเด่นของสถานศึกษา1โครงการกิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆเช่นโครงการด้านวิชาการมีการแข่งขันทางวิชาการเป็นประจำทุกเดือนเช่นการคิดเลขเร็วการแต่งประโยคกิจกรรมวิชาการหน้าเสาธงการอ่านเขียนที่ผู้ปกครองกำกับดูแลกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะเช่นโครงการธนาคารความดีโครงการประชาธิปไตยวินัยนักเรียนกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าและการออมทรัพย์โครงการมารยาทไทยกิจกรรมชุมนุมด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพเช่นกิจกรรมฝึกทักษะการตัดผมการเพาะชำกล้าไม้ขยายพันธุ์พืชแปลงเกษตรถาวรการปลูกไม้ดอกไม้ประดับการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์โดยกระบวนการชีวภาพการใช้กระบวนการจุลินทรีย์ชีวภาพในโรงเรียนเพื่อปลอดสารพิษทุกกระบวนการ 2. ผลงานจากการดำเนินโครงการกิจกรรมดีเด่นทำให้นักเรียนมีการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และส่งผลกระทบที่ดีต่อชุมชนทำให้กิจกรรมและโครงการมีการประเมินในระดับต่างๆได้รับความสำเร็จเช่นโครงการรักการอ่านสารสู่ฝันอันดับ1ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต1โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นอันดับ2ของจังหวัดกิจกรรมดนตรีไทยได้รับการยกย่องและเป็นกิจกรรมเด่นของโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองย่าปล่องเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่ด้วยพลังสามัคคีของทุกฝ่ายที่ยิ่งใหญ่เข้มแข็งจะนำพาโรงเรียนสู่การพัฒนาเพื่อเป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสังคมให้มีความก้าวหน้าทันสมัยเป็นสังคมที่ดีที่ประเทศชาติต้องการอย่างแน่นอน